ผู้ชมครับชงโง่ทงออนไลน์ชายตู้แว่นออนไลน์นะครับเบิร์ดเวียกอีกแล้วเบิร์ดเวียกอีกแล้วนี่ตอนนี้อยู่ภูทับเบิกนะครับวันนี้เราจะรีวิวเส้นทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่งเปิดไปเมื่อเดือน2เดือนก่อนนะครับก็คือเปิดเส้นทางที่ใช้ขึ้นภูทับเบิกได้จากด้านวังบานเป็นเหมืองเส้นทางรองนะครับเดิมเป็นเส้นทางออฟโหลดแต่ตอนนี้ลาดปูนหมดแล้วนะครับนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าท่านอยู่ฝั่งทับเบิกเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นเส้นที่เข้ารีสอร์ทบ้านวิมานเมฆนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ตรงเส้นทล2372ตรงวังบานหล่มเก่าตรงนั้นเนี่ยสังเกตว่าเส้นทางเขาจะใช้ว่าเส้นทางเหมืองแบ่งวิมานเมฆนะครับถ้าท่านดูแผนที่เนี่ยทางที่ท่านขึ้นจากด้านหล่มเก่าคือทล2331เนี่ยเส้นนั้นคือเส้นคอนเวนชั่นนอลคือเส้นปกติเส้นนี้จะเหมือนเส้นที่เป็นคู่ขนานทางด้านทิศเหนือขึ้นมาหน่อยนะครับนะแล้วก็เห็นบอกว่าตัดลงค่อนข้างตรงแต่ว่าสูงชันโคดเคี้ยวนะครับไม่แพ้2331เหมือนจะมากกว่าด้วยซ้ำขอให้เป็นผู้ชำนาญทางนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเส้นทางขาลงโคดเคี้ยวสูงชัน9กิโลเมตรโปรดใช้เกียร์ต่ำลดความเร็วและใช้ความรับรองเก้ากิโลเมตรมันน้องอ่างค้างเลยนะถ้า9กิโลเมตรนี่ก็คือสั้นกว่า2331ที่ขึ้นกันโดยปกติจากแยกภูทับเบิกนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมวันนี้จะเป็นขาลงเขาเพราะเมื่อวานเราขึ้นมาทางปกติมันมืดแล้วเลยไม่ได้ใช้เส้นทางนี้เดี๋ยวไปชมกันครับครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงโง่ทงออนไลน์วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวเส้นทางใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพามาเปิดนะครับเมื่อไม่นานเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเป็นเส้นคู่ขนานของทางหลวงนะครับแผ่นดินหมายเลข2331นะครับก็ลมเก่าเพชรบูรณ์แต่ตรงนี้ก็จะเป็นวิมานเมฆลงไปหลักแต่งนะครับก็ระยะทางจะสั้นกว่านะครับเล็กน้อยแล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันที่นี่คือลักษณะคือโคดเคี้ยวสูงชัน9กิโลเมตรนะครับคำว่า9กิโลเมตรเนี่ยก็พอสมควรเหมือนกันน้องๆอ่างขาง11กิโลนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ธงแดงบอกเตือนอยู่ว่าถ้าเจอธงแดงคือลักษณะของถนนค่อนข้างที่จะอันตรายคนขับก็ควรที่จะมีความชำนาญนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับสภาพเส้นทางก็โอเคนะครับสันมีดเลยเนี่ยสันมีดถนนก็เป็นแบบคอนกรีตธรรมดาเนาะต้องบอกว่าแต่ก่อนช่วงกลางมันจะเป็นทางดินออฟโหลดเพิ่งมาลาดเสร็จวิมานเมฆให้เลี้ยวขวาโอ้มีคนลงไปเราไม่ได้ไปวิมานเมฆเกือบละเกือบจะตามไปวิมานเมฆมัวจะมองเพลินขออภัยตรงอย่างเดียวนะครับดู GPS ก็จะเห็นว่ามันกดเคี้ยวยืดๆนะครับนี่ด้านซ้ายนะครับก็คือวัดพระธาตุไอ้วัดป่าภูทับเบิกก้อนหินลงมาสุดยอดครับอ
ู่นะครับยอดบรรยากาศตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวิมานเมฆเหลืองแบ่งเขียน A5 ทงแดงก็คือระมัดระวังนะครับนี่มันทับยิ่งอ่างขางอีกเนี่ยมอนเจอร์ทันทีเด็กน่ากลัวมากเสียวใจผมเสียวใจแทนเลยครับได้ดมจังมั้งบอกตรงๆจะใช้เป็นเส้นทางขึ้นหลักนี่ก็อ่างค้างดีๆนี่อ้าวใช่เลย9กิโลนะลงนอนสต็อปโอ้โหโอ้ทางเราแทบไม่ได้เหยียบเบรกเลยอันนั้นเห็นแล้วเสียวใจแทนจริงๆครับเหยียบอยู่เหยียบอยู่แต่เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเอ็นจินเบรกสำคัญมากๆนะครับทางนี้แล้วก็ที่ปูคอนกรีตเนี่ยก็ปูแบบพอดีเลนเดียวนะครับก็แต่ก็มีพื้นดินข้างๆให้หลบกันอยู่นะผู้ที่มาก็ขอมีความชำนาญหน่อยดินไม่ได้ลองนึกภาพตอนที่ยังเป็นทางดินอยู่นั่นน่ะสินะเฮ้ย GPS ลองมาทิ้งไว้กลางทางนะครับเส้นทางขึ้นภูทับเบิกจะหลักๆตอนนี้ลาดยางอะเนาะมีอยู่3เส้นทางก็ทามาจากนครไทยนะครับผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับแล้วก็มาที่เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านทับเบิกอีกเส้นหนึ่งก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2331นะครับบ้านหล่มเก่านะครับแล้วก็มาถึงหน้าปากทางก่อนจะเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเราไม่เข้าเราเลี้ยวขวาเข้าบ้านทับเบิกนะครับและอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้เองกำลังจะรีวิวนะครับซึ่งชงกตัวลายรีวิวทุกเส้นทางแล้วนะครับนี่เส้นทางสุดท้ายที่เรารีวิวยกเว้นเส้นออฟโรดต่างๆที่หมอเป้จะพาไปแต่ยังเขาปิดลมโลก็เลยยังไม่ได้รีวิวให้ทุกท่านชมกันนะครับก็นี่เส้นนี้เป็นเส้นใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่งมาเปิดแบบไม่นานนะครับไม่เกิน2เดือนเนี่ยนะครับโอ้นี่วิวอีกฝั่งนะครับก็จะเห็นอีกฝั่งเป็นเส้นคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2321ก็คือหลบการจราจรที่ติดขัดได้เลยแล้วก็ระยะทางสั้นกว่านะครับ9กิโลเมตรขาลงจากภูทับเบิกนี่ลงอย่างเดียวเหมือนกันนะครับโค้งก็มีลักษณะปิ้งงูคล้ายๆกันก็จะมองเห็น2 3 3 1อยู่ไล่ๆนะครับเรียบกันนะครับโอ้ถ้าเป็นผมมารอบหน้าผมก็ลงเส้นนี้ขึ้นเส้นนี้ละครับชอบสวยมันสวยมันเรียวนะครับแต่ถ้าเป็นเทศกาลแล้วมาติดกันบนนี้เนี่ยอันตรายมันชันกว่าครับมันชันกว่าแล้วก็คือถ้ามาที่นี่แนะนำให้เป็นรถอะไรอ่ะดีเซลแล้วกันแรงดีๆหน่อยนะครับเวลาออกตัวกลางเนินกลางไรเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเครียดถ้าเป็นช่วงเทศกาลแต่ถ้าไปได้กินเบรกละได้กินยังคันหน้าคันหน้าอ่ะมาละนะครับขนาดเนี้ยกินเบรกเนี่ยจะเหม็นแบบสุดๆนะครับเหม็นกว่าคลัตช์เยอะเลยนะท่านต้องใช้เอนจินเบรกเยอะๆแล้วก็จะรู้ว่าเฟสยังไงอารมณ์ก็คือจากกดเท่านี้มาละจากที่กดเท่านี้อยู่นะครับแล้วก็กดเท่าเดิมแล้วมันไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นคือต้องจอดทันทีนะครับหาที่จอดทันทีเลยไปต่อนี่พร้อมแหกเลยนะครับแบบนั้นคันหน้าส่งกลิ่นโชยแล้วใช่ๆแกเบรกตลอดเลยลง1ตลอดครับ1รอบเกือบชนเส้นแดงตลอดเลยลง1ตลอดนะลง1ตลอดแล้วก็ดูรอบรักษารอบเอาละกันครับกลิ่นเริ่มช่วยขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมาคู่กันมันมีคันสีดำคันข้างหน้าคันนึงเขาคล่องกว่าไงดำเรือครับเก่งกว่า
อยนิดเดียวดูดิเน่าดิเฮ้ยอันตรายมากๆนะครับอันนี้เราต้องใช้อินเบรกแล้วลักษณะที่เคยทำคลิปที่เกี่ยวกับเคยสอนที่เกี่ยวกับอาการว่าเบรกเฟดมันเป็นยังไงคลัตช์ไม้มันเป็นยังไงนะครับเบรกเฟดคือเอาง่ายๆเลยเหม็นเตือนก่อนอันที่สองคือจากที่เหยียบเท่านี้แล้วมันอยู่มันจมลงเรื่อยๆจมลงเรื่อยๆอันนั้นคือต้องจอดเลยนะครับต้องจอดพักอย่างเงี้ยคือถ้าเหม็นอย่างเงี้ยต้องจอดถ้าเป็นทุกคนมีโอกาสมีกลิ่นไหม้หมดนะครับไม่ได้ว่าเก่งไม่เก่งหรืออะไรยังไงแม้แต่พวกเราเองก็เคยนะครับถ้าเปลี่ยนคันหรือว่าเส้นทางใหม่นะครับมันก็มีโอกาสทั้งนั้นแต่ว่าถ้ามันเหม็นมันอะไรมันเริ่มผิดปกติมันเริ่มจมเรื่อยๆจอดครับปลอดภัยลงต่อเนื่อง9กิโลขึ้นต่อเนื่อง9กิโลไม่ธรรมดานะครับทางหูอื้อก็เปิดกระจกนะครับนี่สุดยอดเส้นทางแม้จะมีเทโปรคอนกรีตเลนเดียวแต่ก็มีพื้นขอบนะครับให้หลบได้อันนี้มันยังไม่ได้เจอฤดูฝนนะครับถนนเพิ่งเสร็จถ้าเจอฝนเนี่ยขอบอาจจะยุบอาจจะอะไรก็ระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเนาะนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันสนุกก็กลายเป็นว่าเราชอบแล้วนะเพราะจริงๆ2 3 3 1สำหรับเรานี่ชิวๆขับ2ก็ขึ้นง่ายขึ้นได้ครับขับ2ขับ4ขึ้นได้หมดขึ้นได้ทุกประเภทนะครับเป็นออนโรดนะแต่ถ้าเป็นรถเก่งรถไล่รถเล็กเนี่ยมันขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องส่งต่อเนื่องเลยมันบางจังหวะไม่มีแบบทางเรียบให้ได้หยุดหายใจหายคอนะครับธงแดงตลอดโหดเด้อโหดอยู่เด้อนะครับมองเคยลงมากี่ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งแรกทั้งหมดเพิ่งเปิดถนนเขาเพิ่งเปิดอีกเลยแต่ก่อนเขาเอาลูกกระโหลกมาปักเลยนะทำขึ้นเส้นนี้ใช่เราที่หาข้อมูลมาแล้วเป็นลูกกระโหลกควายสีแดงเลยห้ามเลยเออนี่นะครับด้านบนนี้คือวัดป่าอุทเบิกแต่เองดูสภาพตอนเป็นทางดินสมควรมีกะโหลกไว้ดินแน่นอนโอ้รถน่าจะชอบดียังมีทางลาบช่วงนี้มันให้ได้พักเบรกได้คลายใช่คลายร้อนนี่แหละลงมาแล้วครับเร็วดีนะโหดไม่แพ้ดอยภาคเหนือนะใช่อาจจะไม่เท่าภูหลงถังนะครับแต่ว่าก็ไม่เบาครับไม่เบาโอ้ยเส้นนี้ต้องมีประสบการณ์แหละไม่ใช่ใครลงได้แล้วไม่งั้นจะมีอุบัติเหตุแน่ๆเสียงดูสิมันเสียงมันยังไม่หมดอยากรู้ว่าเขาสูงขนาดไหนดูเงยหน้าขึ้นไปเราจะรู้ว่ารู้นะครับวัดป่าพุทธเบิกอยู่ข้างบนนี่แล้วก็ลงต่อเนื่องจริงๆคันดำเอนจิ้นเบรกเก่งมากเลยคันขาวไม่เท่าไหร่คันขาวก็ตามธรรมดาครับเทคนิคสกิลทักษะอะไรต่างๆต่างกันหมดแล้วยังไม่หมดกอบสุดท้ายนะครับเราก็จะไปส่งท่านถึงทางหลวงแผ่นดิน2372 2372วัดบ้านลมเก่าเพชรบุรีจริงๆนะลงไปมันถึงตรงที่เขาเรียกเหมืองแบ่งเนี่ยวิ่งจนสุดเส้นเนี่ยจริงเดิมมันเป็นเส้นมันมีชื่ออยู่ว่าทางหลวงชนบทพช.อะไรไม่รู้แต่เลขคงลบไปแล้วพอมันมาจบเส้น2372เนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าเกิดจะไปดันซ้ายไปเข้าเส้น212ขวาก็คือจะลงลมศักดิ์ถ้าตรงไปจริงๆเนี่ยก็คือไปเชื่อมเส้น21ที่ลมสักได้จะไปเส้น2005ถ้าดูแผนที่อีกทีนะครับเราเคยไปนะรอบที่แล้วเคยรีวิวอยู่รีวิวบายพาสแล้วก็ทะลุออกไปอีกเส้นหนึ่งเลยเพราะเราออกจังหวัดเลยเส้นนี้ผมเตือนเลยนะลงเกียร์1เลยนะไม่ต้อง2นะมี L ลง L มี1ลง1นะครับนะสนุกครับ2บางจังหวะให้พักบ้างเล็กๆเองบอกหนึ่งก็ไม่ใช่พาซื้อรอบแตะรอบแดงลากยาวเป็นกิโลรักษารอบรักษาแรงบิดด้วยนะครับว่า
ยู่คนอยู่เท่าไหร่อย่าง CD 5 6คนอยู่ประมาณไม่เกิน 3-2 นะถ้าคันนี้ก็จะให้ถึงเกิน 3,000 นานไปนะครับเพราะแรงบิดสูงๆจี้มากๆอะไรมากๆก็เครื่องร้อนได้ยาวยาวเอาแค่พอดีดูคู่มือดูอะไรต่างๆนะครับทอร์กเนี่ยทั้งมีทั้งบวกทั้งลบนะครับฝั่งลบเนี่ยมันก็ฉุดรถอย่างเงี้ยแหละครับให้ชะลอลงอื้อเสียงมันจะวื้อนะครับฝั่งบวกก็ตามคันเร่งของท่านนะครับโอ้ยไม่หมู่ไม่หมู่ไม่หมู่เหมือนเส้นเข้าในหมู่บ้านเลยเนาะมันไม่ได้เกียร์หนึ่งยังลากพรวดแตะเส้นแดงแล้วทั่วไปให้ไป2-3-3-1นะครับอันนี้น่าจะจอดพักเบรกนะครับไม่ธรรมดาน่าจะจอดพักเบรกกันสหายอุดรเป็นจังไรเนาะเบรกร้อนอ๋อเพิงนะครับใช่ดูน้ำมันเดือดใช่ส่งจะเป็นอย่างนั้นแล้วดูหน้าตาแต่ละคนเพิงเพิงกินข้าวหลิงน่าจะเฟสแล้วแหละมันได้รู้ยินดีว่าจอดได้นะมีแต่เส้นนี้ไม่เบาจริงเนี่ยลงแบบต้องมีประสบการณ์ครับขาขึ้นเนี่ยระบบระบายความร้อนก็สำคัญเลยยาวมากๆขอบอกมันนอนสต็อปน่ะคือขาขึ้นทำยังไงไม่ให้ฮีทนะครับเปิดคู่มือเลยแรงบิดสูงสุดสมมติว่าคันนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 2,500 ให้อยู่ประมาณนั้นนะครับส่วนเกียร์ก็เกียร์1เกียร์2ถ้าท่านใช้เกียร์2เนี่ยถ้าจะเร่งให้ได้ 2,500 มันจะเร็วมากท่านก็ต้องลงมาเกียร์1นี่เขาเรียกว่าใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วนะครับมานั้นก็เลยมันจะต้องบางทีมาอาจจะต้องลงเกียร์1แล้วรอบท่านประมาณ 2,800 2,500 3,000 เนี่ยขับหยับขึ้นลงขึ้นลงอันนี้คือแรงบิดสูงสุดท่านจะไปได้เพราะมันจะระบายความร้อนได้ทันแต่ถ้าเมื่อไหร่เปรี้ยวเกียร์2เกียร์3รอบพันกว่าพกเสียวไงแต่อย่าไปเร็วฮีทนะครับกลัวแต่ก็อยากไปเร็วอะไรประมาณเนี้ยหรือเร่งรอบไม่เหมาะสมฮีทได้หมดนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ถ้าใช้ให้เหมาะสมตามรอบที่เขาบอกว่าเกียร์1รอบเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เกียร์2รอบเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะไปได้ปลอดภัยเพราะจะระบายความร้อนทันนี่นะครับวัดป่าพุทธเบิกก็จะเห็นข้างๆเราเฮียรี่มันตื่นเต้นตามเจ้าของตามตัวไล่รถตัวนี้ตรงนี้แหละคงเป็นที่เขาเรียกเมืองแบ่งนะเมืองแบงค์นี่ครับมีรีสอร์ทด้วยด้านบนก็มองเห็นวัดป่าพุทธเบิกอยู่ไรๆนะครับขับสองทั้งคู่เลยไม่มีคำว่าสิครับผมเป็นเพื่อนกัน 2.4 ทั้งคู่ด้วยเพราะไม่มี FM 2.8ไม่ละแข้งข้างหลังคายังเหมือนกันเลยนี่มีนาข้าวด้วยนะข้างบนข้างปัดปลาพุทธเบิกเห็นเจดีย์อยู่ไกลๆเป็นฝ่ายน้ำนี่นะภูเบิกน้ำมีธงแดงเตือนนะครับนี่คือคงเป็นต้นทางนะครับขับขี่ธงแดงตลอดสายลงมาด้านล่างแล้วเป็นเขตชุมชนแล้วนะครับน่าจะเป็นเมืองแบ่งละไปลมสักนะครับนี่มันจะมี2005เนี่ยนะครับไปข้าวตัวอำเภอข้าวตัวอำเภอตามไปตามไปเลยนะครับลมเก่าลมเก่าลมเก่ามาลมสักลมสักแล้วกำลังเลี้ยวขวาไปหานี่ด้านหน้าแล้วนะครับก็แยกมันจะผ่านตรงนี้แค่ตรงนี้นะ2372จรดแค่ตรงนี้นะครับตรงสี่แยกนี้ซ้ายนี่เป็นทางหลวงชนบท3013ไปเลยนะครับเราเคยรีวิวแล้วตอนที่ไปทริปเลยใช่ครับตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านไปส่งถึงทางขึ้นพุทธเบิกนะครับ2331ไม่ไกลนะจากที่วิ่งนะครับสักประมาณ10กิโลได้นะครับแล้วเอาเป็นว่าผมว่าเร็วกว่าเยอะเลยเป็นทางสมเป็นทางลัดเลยทางขึ้นภูทับเบิกที่เป็นทางด้านเดิมที่ขึ้นกันนะที่มีปั๊มพีทีกับเซเว่นนะให้เลยมาอีกนิดเลยมาจนกว่าจะเห็นสี่แยกที่ขวาเป็น2005ไปอำเภอลมเก่าตรงไปเป็นทชทช3003ก็คือเส้นไปประจบ21ด้านที่จะมุ่งไปเลยไปเลยทีนี้ถ้าตรงนั้นเป็นสี่แยกตรงนั้นปั๊มเลี้ยวซ้ายบางทีแผนที่ก็จะบอกว่าเป็นอยู่ทางที่การทช2002บางแผนที่ก็บอกถนนไม่มีชื่อนั่นแหละเมืองแบ่งวิมานเมฆ9กิโลเมตรตรงๆสู่ใจกลางครับเบิร์ดครับโอ้นิดเดียว
ตรงกว่ามาด้านนี้ตรงกว่าครับเร็วกว่าสั้นจุดุดเลยเนี่ยนั่นนะครับทางขึ้นหรือถ้าท่านมาจากด้านทร12ก็ถึงแยกไฟแดงหน้าเลี้ยวซ้ายขึ้นก็เปิดทางเลยนะครับโอ้โหถ้าเปิดป้ายขึ้นละทางหลวงแผ่นดินหมายเลข331เออเร็วดีได้ไอเดียเนาะพอได้ไอเดียนะครับนี่นะครับด้านขวาเราจะขึ้นพุทธเบิกก็พุทธเบิกก็สังเกตเซเว่นตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายจะมีปั๊มอันเดียวเนี่ย PT นะครับจะเติมนี่นะครับทางขึ้นพุทธเบิกสองสามหนึ่งเร็วกว่ามากนะครับไม่ได้บวกเวลากลายเป็นว่าเร็วกว่าแบบครึ่งหนึ่งไม่ต้องผ่าการตลอดจรที่ติดขัดด้วยเอาเนาะพอจะได้ไอเดียพอจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะครับก็ขออนุญาตเป็นคลิปรีวิวเส้นทางใหม่เส้นทางลัดตัดขึ้นภูทับเบิกซึ่งเป็นเส้นทางออนโรดแต่ก็จะดูโหดโหดหน่อยโหดเยอะอยู่แหละเยอะกว่า 2-3-1 นะครับเส้นทางอะไรอ่ะวิมานเมฆนะครับมาเมืองแบ่งคืออย่างนี้มันเป็นเส้นสายรองที่ตัดขึ้นทับเบิกได้จากด้านวังบาหลบเขานะครับทุกทีเวลาขึ้นท่านขึ้นทร2331จากแยกทับเบิกตรงจากตรงปั๊ม PT ที่เป็นสี่แยกแยกไปจาก2372นั่นคือท่านขึ้นทางปกติหรือถ้าเลยทางเข้าทับเบิกท่านก็ไปลงภูหินร่องกล้าไปถึงนครไทยทีนี้มีอีกเส้นนึงทางทิศเหนือถ้าท่านเซิร์ชแผนที่นะครับจะเป็นเส้นยึกโคตรเคี้ยวอยู่แต่ก่อนเป็นเส้นออฟโรดแต่ GPS ชอบพาคนไปทางนี้เพราะมันเหมือนลัดตรงขึ้นทับเบิกแบบกลางทับเบิกเลยลัดกว่าเส้น2-3ลัดแง่ว่าระยะทางสั้นกว่าทีนี้ล่าสุดนี่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านผู้ว่านี่ก็นำทีมมาเปิดให้มันเป็นทางการก็คือทำช่วงออฟโรดให้กลายเป็นเทปูนแล้วนะครับก็ลองรีวิวให้ดูได้ท่านดูได้ตามคลิปครับคือก็รถทุกประเภทไปได้ครับแต่ว่าทางค่อนข้างชันมากกว่า2-3-1ทางปกติพอสมควรน้องๆทางเหนือเลยแล้วก็น้องๆรอยอ่างค้างเหมือนกันแล้วก็ผิวทางจราจรสภาพดีแต่ว่าแคบแต่พอสวนกันได้อยากฝากนิดนึงว่ารถอะไรมาได้ก็จริงแต่รถควรพร้อมคนขับก็ควรพร้อมเพราะว่าต้องการทักษะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งเพราะว่าขาขึ้นเนี่ยรถกำลังผมเชื่อว่าเหลือๆส่วนรถแรงน้อยๆเนี่ยถ้าต้องเทคกลางเนินก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงแต่ขาลงในสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะลงนอนสต็อปสังเกตก็คือจุดลงจากตรงใจกลางถ้าเปิดคือลงทางด้านผ่านรีสอร์ทที่ชื่อวิมานเมฆพอพ้นทางแยกวิมานเมฆปั๊บนอนสต็อปเลยไปถึง9กิโลเมตรหลังที่ลงดิ่งๆปักๆหัวเลยสายเกียร์ต่ำนะครับแล้วก็เบรกปล่อยอย่าเบรกแช่ไม่งั้นเดี๋ยวเจอภาวะเบรกร้อนจัดน้ำมันเบรกเดือดเบรกเฟดนำไปสู่เบรกไม่อยู่เบรกแตกอย่างเงี้ยครับได้เดี๋ยวรอชมคลิปแล้วกันครับผมก็พอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ขออีกนิดได้ไหมสรุปอีกฝั่งอีกนิดนึงถ้าท่านจะมาจากทางด้านเส้นทร12เส้นลมสักวังทองพิษณุโลกเนี่ยผ่านแยกทับเบิกเลี้ยวเข้ามาเส้น2372เนี่ยถ้าท่านเจอสี่แยกไฟแดงที่ปกติท่านจะซ้ายขึ้น2-3-3-1สี่แยกไฟแดงที่มีเซเว่นกับปั๊มถ้าท่านอยากขึ้นเส้นนี้ก็คือเหมืองแบ่งวิมานไม่เกี่ยวท่านตรงมาอีกนิดไม่เกิน5 กิโลเมตรหรอกท่านจะเจอแยกไม่มีไฟแดงนะฮะแต่สังเกตจะมีป้อมยามตำรวจแล้วก็สังเกตว่าขวาจะเป็นเส้น2005เข้าตัวอำเภอหลมเก่าถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงชนบท3003ถ้าจำไม่ผิดก็ไปเชื่อมเส้น21ทิศทางที่จะไปเมืองเลยไปด้านซ้ายสี่แยกนั้นแหละตรงกับขวาไม่ไปเตรียมซ้ายมันจะเป็นทางที่ไม่มีชื่อหรือถ้าแผนที่ระบุอาจจะเป็นโยธาธิการเพชรบูรณ์2002ได้ทั้ง2แบบนะครับนั่นแหละฮะคือเส้นที่ผมกำลังจะแนะนำในคลิปนี้คือเส้นเมืองแบ่งวิมานเมฆหรือเมืองแบ่งภูทับเบิกลองดูครับเพียง9 กิโลเมตรก็จะถึงยอดภูทับเบิกเลยครับช่องทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายช่องทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย